ี่น้องชาวไทยอาทิตย์เนี่ยวัยรุ่นวัยแก่วัยเด็กแล้วแต่ที่อยากจะซอยผมเซตผมอาทิตย์นี้อยากตัดผมอดใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดวันนี้คุณไปรอเลยก็คือวันอาทิตย์เนี่ยที่22เพราะว่าเมื่อคุณตัดกับช่างแถวหน้าของเมืองไทยกว่า100ชีวิตเนี่ยนะฮะทรงไหนก็ได้เนี่ยคุณจ่ายอย่างต่ำ300บาทหรือคุณอยากจะบริจาคให้ได้มากกว่านั้นช่วยชาวใต้ไงบริจาคช่วยชาวใต้เงินที่คุณให้เนี่ยนะฮะเราจะนำไปมอบนะครับให้กับสภากาชาดเพื่อช่วยใต้ถึงบอกว่านี่เป็นโครงการใหญ่ที่เราตั้งใจทำมากๆจากวันนั้นที่เราสัมภาษณ์น้องทรายที่ดังมากในโซเชียลเนี่ยแล้วก็เลยคุยกันเล่นๆนะว่าคงจะดีถ้าเราสามารถร่วมรวมช่างผมทั่วราชอาณาจักรบอกเลยนะว่าช่างบางคนเนี่ยคุณมีตังคุณไปจองคิวเขาคุณก็ไม่ได้ตัดกับเขานะขอบอกนะครับว่ามีผู้บริหารหลายคนเนี่ยบอกว่าจะตัดกับน้องทรายแล้วนี่ไงและจ่ายล้านหนึ่งเหรอทำบุญใช่ไหมพูดชื่อได้ไหมได้เลยต๊อบเท่าแก่น้อยมาแล้วต๊อบเท่าแก่น้อยไม่ใช่แค่นั้นผู้บริหารโทเวการรถไฟนะฮะเครือข่ายต่างๆเจ้าของอะไรวะบริษัทต่างๆมากมายดาราชื่อดังจะบอกว่าดาราหลายคนเนี่ยจะพอทราบข่าวบอกว่าอยากจะมาร่วมแจมบางคนจะมาใดผมให้กับพี่น้องชาวไทยที่มาร่วมงานบางคนก็จะมาเขาเรียกนะกวาดผมก็มีด้วยนะครับพี่เปิ้ลนาคอนจะเอาทั้งครอบครัวมาแต่พี่เปิ้ลไม่มีผมนะมีผมก็เป็นอะไรนะได้เล็มอันนี้แค่บางส่วนนะของเพื่อนๆเราที่บอกว่าเฮ้ยจะมาร่วมแจมบางคนจะมาตัดและบริจาคบางคนก็อาจจะมาร้องเพลงบ้างแล้วแต่นะครับมีบุปยาก้อยตูนนะฮะแก๊งแดรี่ตุ๊ดซี่มีปลื้มเปิ้ลพลอยเชอร์มานจริงๆโอ้โหดารามากันเยอะมากมาช่วยและช่างตัดผมมีหลายคนเลยนะที่แบบกิตติมาศักดิ์ช่างเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยคอนเฟิร์มมาหมดมีพี่สมศักดิ์ชลาชนมากับทีมชลาชนนะครับโทนี่รากแก่นมีทีม The Loungeนะฮะมีทีม Never Say Cut นะฮะคุณก้องไฮฟ์สลอนอยู่เมืองนอกแต่ก็ส่งทีมมาด้วยนะฮะดังนั้นจะบอกว่าทุกแบรนด์ส่งมาหมดและทุกคนไม่ว่าจะตัวท็อปขนาดไหนปกติเขาตัดเป็นแสนนะหรือเป็นหมื่นไม่บางคน300บาทครับคุณไปจองเขาก็ไม่ได้เขาไม่ว่างแต่เขามาเพื่องานนี้นะแต่เขามาเพื่องานนี้กันเลยค่ะงานจัดที่แฟชั่นฮอลล์นะครับคุณผู้ชมที่สยามพารากอนเราต้องขอบคุณสยามพารากอนขอบคุณสยามพารากอนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ฟรีให้เราจัดเขาบอกว่างานนี้เนี่ยนะฮะเราไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งกระจกอะกระจกที่ต้องมีคนมาช่วยเหรอคุณพอเราพูดหรือเปล่าเจ้าของผู้นำเข้าริโมว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่อาสาหาโรงงานแล้วตัดกระจก100บาทให้ว้าวสู้น่ารักมากโอ้แล้วก็มีเจ้าของร้านอาหารมากมายส่งอาหารมาให้นะครับแล้วก็ช่างผมบอกว่าทุกคนอยากจะมาช่วยตัดแต่ที่เราอยากจะเน้นก็คือคุณผู้ชมที่ชมอยู่นี่แหละครับ มาเถอะครับคุณตัดผมคุณจ่าย300บาทหรือคุณจะจ่าย 1,000 นึงหรือ 10,000 นึงคุณได้ทรงผมที่เจ๋งและเก๋และคุณก็ได้ช่วยเหลือพี่คือวันอาทิตย์นี้ไม่รู้จะไปไหนอะพาครอบครัวมาเลยหอบลูกหอบหลานกันมาเจอดารามาตัดผมมาบริจาคช่างทำผมที่ดูอยู่นะคะสนใจอยากจะร่วมโครงการกับเราก็รีบลงทะเบียนได้นะคะอินบ็อกซ์มาที่ Facebook Woody ค่ะWOODY นะคะเดี๋ยวจะสะกดผิดนะคะหรือว่าพวกเราได้แหละใช่หรืออีเมลมาที่ช่วงอรุณนะครับช่วงอรุณ CHUANGAROON นะครับ .s@woodytalk.com เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อกลับและชื่อร้านประจำที่ท่านอยู่พร้อมระบุว่าตัดผมชายหรือตัดผมหญิงนะครับและช่วงเวลาที่ท่านสามารถมาร่วมงานได้เพราะบางคนอาจจะไม่สามารถยืนได้ทั้งวันนะครับมันก็มาเป็นกะพิธีกรทั่วฟ้าเมืองไทยมาหมดมาเป็นกะกะกะนะครับทำงานก็เป็นกะมาเป็นกะขอบคุณจริงๆทุกคนที่สนใจแล้วก็จะมาร่วมงานนี้กับเรานะครับ